เสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบัตรที่ใช่ของคนใจดีบัตร BeFirst Smart Rapid สิริราชไม่ต้องเลือกค่ะประกันพอรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพอรักจากไทยพาณิชย์ค่ะนิตยสารกรูเม่แอนด์คุยซีนดีค่ะว่าคราวฟันดิ้งเป็นการระดมทุนเพื่อทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโครงการในเว็บไซต์ข่าวเด่นมีก็เช่นกันค่ะจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนเน้นกิจกรรมเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนระบบของเราเนี่ยไม่ได้มีการระดมทุนเพื่อเอาทุนเหล่านั้นมาเป็นหุ้นของบริษัทหรือไปดำเนินกิจการแล้วก็แบ่งผลกำไรนะครับดังนั้นลักษณะของเราเนี่ยจะเป็นรายได้ที่บริจาคให้เปล่าไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการคาดหวังของผลประโยชน์อินรีเทิร์นกลับมาก็คือเป็นลักษณะเชิงบริจาคนั่นเองนะครับความร่วมมือกันกับทางสถาบัน GTO Academy นะครับซึ่งเป็นสถาบันที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมนะครับมีการฝึกอบรมจิตอาสาต่างๆเพื่อออกไปทำกิจการเพื่อสังคมนะครับแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยกิจการต่างๆที่ทำมีปัญหานะครับว่าค่าใช้จ่ายที่ออกไปเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้จ่ายจากทุนทรัพย์ของAcademy โดยตรงนะครับเราก็เลยมีความคิดว่าโครงการหลายๆโครงการเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับมีโครงการส่งเสริมสุขภาพนะครับเราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นการดีถ้าเกิดว่าเรามีแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมให้กับประชาชนทั่วไปนะครับได้รับทราบถึงโครงการนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ด้วยเหตุนี้เราก็เลยมีการผลักดันอยู่2ส่วนนะครับมีระบบ crowdfunding นะครับสำหรับโครงการ social enterprise หรือกิจการเพื่อสังคมนะครับแล้วก็จะเป็นโครงการ crowdfunding สำหรับสื่อการเรียนการสอนอย่างที่บอกค่ะแม้ว่าข่าวเดมี่ไม่ใช่เว็บไซต์ที่โด่งดังหรือติดตลาดแต่แทบทุกโครงการมักจะระดมทุนประสบความสำเร็จปัจจัยสำคัญคือการทำให้แต่ละโครงการมีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจว่าเงินที่บริจาคไปจะบรรลุเป้าหมายเราก็มีการให้คำแนะนำนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวลาไปออกค่ายจำเป็นจะต้องมีการออกไปทำตามที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้มีการถ่ายภาพมีการเก็บวิดีโอต่างๆและนำข้อมูลผลสัมฤทธิ์สถิติมานำเสนอให้กับผู้บริจาคให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับเพราะจุดนี้เนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดไม่ว่าเป็นผู้ดำเนินการโครงการไหนไม่มีการสรุปผลประเมินผลนะครับในครั้งต่อไปในการทำโครงการต่อไปเนี่ยจะมีปัญหานะครับในเรื่องความน่าเชื่อถือส่วนตัวผู้ระดมทุนเองก็ต้องมีการทดลองในการทำโครงการก่อนเพื่อประเมินผลเป็นตัวเลขชี้แจงให้ชัดเจนผู้ลงทุนมองเห็นเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังต้องมีระบบการชำระเงินที่ปลอดภัยไว้ใส่ได้ด้วยค่ะหลายท่านเนี่ยกังวลเรื่องการจ่ายเงินนะครับเราขอแจ้งตรงนี้นะครับว่าระบบของเราเนี่ยเป็นเพียงหน้าบ้านที่นำเสนอโครงการแต่แพลตฟอร์มหลังบ้านในการทำ payment ธุรกรรมนะครับเราใช้ระบบinternational ของpayment gateway เจ้าใหญ่ๆนะครับอย่างเช่น PayPal นะครับซึ่งตรงนี้เขามีระบบความปลอดภัยมีระบบ SSL securityระบบการรีเวิร์ดเงินรีเวิร์ดทรานแซคชั่นที่มีปัญหาได้นะครับดังนั้นท่านสามารถที่จะขอเงินคืนได้ถ้าเกิดท่านมีความรู้สึกว่าธุรกรรมนั้นไม่โปร่งใสหรือไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้เนี่ยปลอดภัย 100% ครับและเพื่อความปลอดภัยกว่าโครงการจะดำเนินการผ่านระบบ PayPal Adaptive PayPalซึ่งจะสามารถกันวงเงินที่ต้องการสนับสนุนไว้โดยเงินจะยังไม่ถูกตัดออกจากบัญชีผู้บริจาคและเมื่อถึงเวลาที่กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการระดมทุนโครงการวงเงินดังกล่าวก็จะถูกหักออกจากบัญชีผู้บริจาคหากเห็นความผิดปกติใดๆผู้สนับสนุนสามารถยกเลิกการสนับสนุนได้โดยการเปิด dispute caseผู้ลงทุนจึงสบายใจได้เพราะทันทีที่ครบกำหนดเงินจะถูกการดำเนินการจัดสรรอย่างยุติธรรมค่ะ